วันนี้เวลา10:25 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุฬานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยประจำปีการศึกษา2566ณศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาท่านนิสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมีมติมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์และปริญญามหาบัณฑิตกิติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิรวม12คนมีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาตรีเข้ารับปริญญาบัตรรวมจำนวน 2,552 คนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยเป็นมหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อสังคมขับเคลื่อนการให้บริการวิชาการแก่สังคมด้วยนวัตกรรมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนและสืบทอดศิลปะวัฒนธรรมบนแนวทางวัฒนธรรมสร้างสรรค์เพื่อนำไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งโอกาสในการพัฒนาประเทศให้มั่นคงต่อไปโอกาสนี้ผู้แทนพระองค์ได้มอบโอวาทความตอนหนึ่งว่าการที่จะนำความรู้ไปใช้ปฏิบัติงานให้สำเร็จผลเป็นประโยชน์ได้แท้จริงนั้นแต่ละคนจะต้องทำด้วยความจริงใจทั้งต่อหลักวิชาและต่องานที่ทำเสมอกล่าวคือจะต้องนำหลักวิชาที่ถูกตรงไปใช้ในทางที่ถูกต้องด้วยความสุจริตบริสุทธิ์ใจไม่มีเจตนาอื่นใดเคลือบแฝงไม่บิดเบือนหลักวิชาเพื่อหาประโยชน์ที่ไม่สมควรแต่ยึดมั่นในประโยชน์และความสำเร็จของงานเป็นเป้าหมายสูงสุดบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันแห่งนี้เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีหากจะได้นำความรู้ไปใช้ด้วยความจริงใจดังที่กล่าวก็จะอำนวยประโยชน์แก่การพัฒนาชาติบ้านเมืองและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นอย่างมาก